คุณเจริญวันนี้เนี่ยพัฒนาจากการซึ่งเคยทำเหล้าแล้วต้องพึ่งพาเงินทองคุณพึ่งพาสิทธิในสัมปทานคุณเจริญตอนหลังเนี่ยก็เลยมาคิดที่จะทำเหล้าเองละแม่โขงเนี่ยเป็นเหล้าหลักคนที่จะโค่นแม่โขงได้เนี่ยอยากมากแต่เผอิญคุณเจริญทำมีท่าไหนไม่รู้ได้คนที่รู้สูตรแม่โขงและปรุงเหล้าขึ้นมาได้ก็เลยตั้งเหล้านั้นชื่อว่าหงทองเผอิญพวกโรงงานสุราบางอีขันแม่โขงมีพวกเตชะไพบูลย์เป็นเจ้าของมีคนโน้นคนนี้ก็เลยขวางคุณเจริญคุณเจริญหัวการค้าแกมีตั้งแต่แกหนุ่มละไปบังคับกดดันให้กรมสามสามิตรและกระทรวงการคลังออกกฎว่าเหล้าต่างจังหวัดห้ามเข้ามาในกรุงเทพเป็นเขตไปเพราะสมัยก่อนเขามีโรงงานเหล้าเป็นเขตนั้นเขตนี้คุณเจริญก็เด็ดขาดมีหงทองหงแดงหงฟ้าเป็นเหล้าตระกูลหงคุณเจริญเป็นคนที่แกน่ารักมากแกเรียกทุกคนว่าพี่วันๆไม่ต้องทำอะไรคิดแต่ทำหมากินทีนี้ความที่คุณเจริญเนี่ยตอนอยู่คุณเถลิงเนี่ยเดินสายเอาเงินเอาทองไปแจกพวกทหารพวกตำรวจเนี่ยคุณเจริญก็เลยสนิทกับตำรวจปรากฏว่าสิ่งที่คุณเจริญทำเนี่ยคือแกจับทหารและจับตำรวจอยู่หมัดตำรวจทั้งกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเล่ามันข้ามเขตใช่ไหมมันผิดกฎหมายใช่ไหมตำรวจนั่งเฉยไม่สนใจเหล้าหงทองก็เลยโตเอาแล้วนั่นคือที่มาแล้วตอนหลังช่วงหลังผู้ถือหุ้นของพวกสุราบางยี่ขันคุณเจริญฉลาดแกก็ดึงพวกนี้กลับเข้ามาถือหุ้นของแกด้วยก็เลยกลายเป็น2กลุ่มระหว่างเตชะไพบูลย์และก็เจริญฟาดฟันกันหนักหนาสาหัสเลยจนในที่สุดแล้ววันนี้พูดได้เลยว่าคุณเจริญชนะอย่างเด็ดขาดนะเพราะเตชะไพบูลย์วันนี้ไม่มีอะไรที่จะเหลืออีกต่อไปแล้วคุณเจริญเนี่ยพอร่ำรวยขึ้นมาหลังจากเล่าแกจะต้องติดต่อกับทหารติดต่อตำรวจแต่สิ่งที่แกคอนเซิร์นมากที่สุดคือกระทรวงการคลังเพราะกระทรวงการคลังคุมกรมสัมสามิตรและกรมสัมสามิตรคือหัวใจของการค้าของเหล้าของคุณเจริญเพราะถ้ากรมสัมสามิตรออกกฎหมายใหม่คิดประสงค์ภาษีอะไรพวกนี้หรือว่าคิดโน่นคิดนี่เนี่ยหมายถึงกำไรที่น้อยลงไปของคุณเจริญคุณเจริญจะเป็นคนที่มีคณะที่ปรึกษาแกเก๋ากึกเลยพวกนี้จะคอยดึงพวกลูกๆคุณเจริญเอ้ยนี่ไม่น่าทำนะเพราะเขาหัวโบราณแต่การที่มีคนแก่คอยดึงและคนหนุ่มคอยลุกนี่นะมันเป็นส่วนผสมที่เพอร์เฟกต์ที่สุด